มีบางคนเข้ามาบ่นนะว่าทำดีแต่ไม่มีคนเห็นเลยพระอาจารย์ทำดีแต่ไม่มีคนเห็นก็เลยให้ข้อคิดไปว่าหรือที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ความดีเราคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันเป็นความดีมันดีในแบบของเราแต่ไปเทียบเคียงกับหลักของเหตุผลความถูกต้องหลักมาตรฐานสากลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โยมคิดว่าทำดีแต่จริงๆมันไม่ดีใช่ไหมหรือมันไม่ใช่ความดีตั้งแต่แรกนะหรือว่ามันเป็นความดีจริงๆแต่ว่าคนที่เขามองโยมเนี่ยเขาจงใจปักธงไปแล้วว่าเขาจะไม่ชื่นชอบในความดีของโยมเขาจึงบอกว่ามันไม่ดีแต่ความจริงมันดีและโยมก็เชื่อว่าดีแต่เขาไม่เชื่อว่ามันดีหรือว่าเขาเชื่อก็จริงแต่เขาพยายามบอกว่ามันไม่ดีอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจเพราะเมื่อมันดีมันก็คือดีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นอีกมุมนึงก็คือไม่มีคนเห็นเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้ใครเห็นอยู่แล้วเราทำดีในมุมของเราในแบบของเราทำดีแล้วสุขใจไม่จำเป็นต้องมีคนเห็นอันนี้ก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยแต่ถ้าหากว่าทำดีและบอกว่ามันไม่ได้ความดีเพราะว่าเราอยากให้คนเห็นแต่คนเขาไม่เห็นจะด้วยวิธีใดก็ตามทีแต่เขาไม่เห็นอันนี้มันก็ไม่ค่อยจะดีจริงนะเพราะว่ามันมีความส่วนผสมของความอยากให้เขาเห็นอยากโชว์ดีแต่มันก็ยังดีอยู่แหละเพราะมันเป็นดีที่เป็นมาตรฐานของความดีที่ถูกต้องแต่มันก็ไม่ดีตรงที่อยากโชว์ดีแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำดีงั้นก็คงต้องเลือกเอาว่าทำดีนะแต่ไม่มีคนเห็นเพราะว่าเขาไม่ได้อยากเห็นเราดีเกินเขาแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ดีอันนี้ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าดีคือดีนะหรือว่ามันไม่ใช่ความดีอันนี้น่ากลัวทำดีไม่มีคนเห็นหรือมันไม่ใช่ความดีแต่เราเข้าใจว่าเป็นความดีแล้วก็เข้าใจผิดแล้วก็ทำดีแบบนั้นซ้ำๆลงไปมันไม่ใช่ความดีจริงแต่เราไปเข้าใจเองว่ามันเป็นความดีก็ต้องลองพิจารณานะโยมนะเป็นส่วนผสมหลายๆอย่างที่ต้องวิเคราะห์และที่สำคัญคือขอให้เข้าใจศึกษาให้ดีว่านั่นคือความดีจริงๆคิดดีพูดดีทำดีและมันดีจริงๆใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็คงไม่เป็นไรแต่เราเห็นและเราเข้าใจอันนี้สำคัญกว่าเยอะนะขอเจริญพรเป็นข้อคิดสักเล็กน้อย